รีแมตช์2019บราซิลเบียดญี่ปุ่น3ต่น1เข้าชิงกับอเมริกาในศึก v n l 2021สวัสดีครับแฟนเฟรสเปิดข่าวเล่าเรื่องรุ่นนี้เรามาเปิดประเด็นของการแข่งขัน v n l 2021โดยเฉพาะฝั่งทีมหญิงซึ่งวันนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศออกมาแล้วซึ่งเป็นคู่ชิง Dream Match Dream Team กันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นทีมไหนบ้างไปฟังกันได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับบราซิลลุ้นสุดมันเอาชนะญี่ปุ่นด้านอเมริกายังแข็งแกร่งดับตรุรกี3.0ต่อ0คู่ชิงศึก VNL 2021การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021 VNL ที่สนามริมินีฟ u เอราเมืองริมินีประเทศอิตาลีเป็นเกมในรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันทั้งหมด2คู่และมีผลการแข่งขันดังนี้คู่แรกบราซิลรองแชมป์เก่าและเข้ารอบมาในฐานรองแชมป์ของรอบแรกลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่มัดดับ3จากรอบแรกและ1เดียวจากเอเชียที่เข้ามาถึงรอบนี้ทั้งคู่สู้กันอย่างสนุกก่อนจะเป็นบราซิลที่เอาชนะ3ต่อ1เซต 25ต่อ 15, 25ต่อ 23, 29ต่อ31และ25ต่อ16ทันดาราของบราซิลทำไป23คะแนนสูงที่สุดในเกมนี้พร้อมกับทำให้บราซิลผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากที่เคยทำได้มาแล้วในปี2019ส่วนญี่ปุ่นหล่นไปชิงที่3ส่วนผลอีกคู่ระหว่างสหรัฐแชมป์เก่า2ส,สมัยซ้อนและแชมป์ของรอบแรกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยเอาชนะตุรกี3ต่อ0เซต 25-21, ต่อ25-23ต่อและ25-20ต่อผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของเกมนี้เป็นแอบราคาราคูดของตุรกีที่17คะแนนอย่างไรก็ดีสหรัฐอเมริกาผ่านครอบชิงชนะเลิศเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่3ส่วนตุรกีหล่นไปชิงที่3เป็นครั้งที่2ติดต่อกันเช่นกันสำหรับโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปวันที่25มิถุนายน2564รอบชิงอันดับ3 21นาฬิกาญี่ปุ่นพบตุรกีและในวันที่26พิษนายน์รอบชิงชนะเลิศเวลาเที่ยงคืนครึ่งบราซิลพบสหรัฐขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก SMM Sport นะครับและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศที่ในที่สุดเราก็ได้คู่ Dream Team Dream Match ที่จะหวนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการชิงชนะเลิศ VNL 2021 ระหว่างอเมริกาและบราซิลต้องยอมรับนะครับว่า2ทีมนี้เป็นทีมแข็งแกรง่งอันดับต้นๆของโลกและในที่สุดก็หวนมาเจอกันในการชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งใน VNL 2021ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์เปิดข่าวเ่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ